ประเทศไทยอินไซเดอร์แลนด์ยังอยู่กับชีวิตดีดีดเพื่อสังคมดีดีชวนเข้าวัดกันดีกว่าชวนเข้าวัดใช่แล้วค่านิยมใหม่ในการทําบุญช่วงเทศกาลช่วยชีวิตคนบริจาคโลหิต<อ>ก็รณรงค์กันไปก็ว่ากันไป<อ>แต่เรื่องเข้าวัดเข้าว่าช่วงเทศกาลก็ยัง,งก็ยังยต้องรักษาไวา้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยสังคมไทยคะ่ะใช่ก็ก็ก็ชีวิตผู้คนชีวิตของผู้คนยุคน,นี้<อ>มันเร่งรีบมันร้อนรน และมันก็จํากัดดังนั้นทุกจังหวะวันหยุดยาววันเทศกาลมีจังหวะเซฟเรื่มเข้าวัดเข้าวาก็จะมีจังหวะนี้แหละเพราะวันอื่นต้องทํางานจังหวะนี้แหละหยุดยาวแบบนี้แหละที่จะได้ไปวัดไปวากันนะคะเข้าวัดกันสงกรานปีนี้สําหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลพี่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดอย่าว่ากันนะครับมีโอกาสก็จะแนะนําวัดต่างจังหวัดค่ะเอากันอย่างนี้ครับ สงการปีนี้จะชวนคนกรุงเทพและปริมณฑลไปไหว้พระ11วัดสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือเป็น11วัดในกรุงเทพนะคะที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง20พระองค์ครับ20พระองค์นะตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลมาถึงปัจจุบัน ต้นรัชกาลที่หนึ่งใช่ค่ะเริ่มจากอ่ะวัดแรกเลยนะครับเราขอนําเสนอวัดแรก <c oughs> วัดละคังโคศิตารามเอออันนี้เป็นวัดโบราณนะสร้างในสมัยอยุธยานุวัลยค่ะเดิมชื่อวัดบางว่าบางว่าใหญ่บางว่าใหญ่ใช่ยุคล้นเก้ารัชกาลที่หนึ่งค่ะได้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงอและวัดแห่งนี้เองเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช องแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นก็คือสมเด็จพระอริยะวงศ์วงศาัก์วงศยานเหรอคะสมเด็จพระอริยะวงศยานสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นพระสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์พระนามเดิมก็คือสีก็เรียกกันแบบย่อๆก็คือสังฆราชสีใช่ค่ะสังฆราชสีระสังคราชับนะครับก็อยู่ฝั่งทนฝั่งทนวัดบางว่าใหญ่อยู่เชิงสะพานปิ่นเกล้าเนี่ย ข้ามไปอยู่ซ้ายมือค <ะ S 2> วัดละคังถูตกต้องนะ,<ค>ะถูกนะฮะกลับวัดที่สองเมื่อไปกลับเสร็จสรรียบร้อยก็ย้อนกลับมาฝั่งพระนคร <c oughs> เนื่องจากวัดละคังอยู่ฝั่งทนเชิงสะพานปิ่นเกล้า <คะ S 2> กลาบพระที่วัดละคังเสร็จสรรเรียบร้อยข้ามกลับมาก็ข้ามสะพานปิ่นเกล้ากลับมายังฝั่งพระนคร วกไปแถวแถวธรรมศาสตร์ท่าพระจนันทร์ไปไหว้พระที่วัดมหาธาตุยุวราชลังศสริ์วัดนี้น่าสนใจมีสมเด็จพระสังฆราชสถิตมากที่สุดถึงสี่พระองค์ด้วยกันนั่นก็คือสมเด็จพระอริยบงศยานะคะสมเด็จพระสังฆราชนะคะสุขค่ะหรือชื่อสุขนะคะเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สองของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะองค์ที่สองก็คือสมเด็จพระรอริยสมเด็จพระอริยะ วงสยามสมเด็จพระสังฆราชมีเป็นพระองค์ที่สามเป็นสังฆราชพระองค์ที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะถัดไปองค์ที่สี่นะคะสมเด็จพระอริยะวงศยานนะคะสมเด็จพระสังฆราชสุขยานสังวรนะคะเป็นองค์ที่สี่นะคะพระสังฆราชองค์ที่สี่ของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะองค์ถัดไปครับองค์ถัดไปคือสมเด็จพระอริยะวงศยานสมเด็จพระสังฆราชดอนนะคะเป็นองค์ที่ห้าค่ะพระสังฆราชองค์ที่ห้าสรุปก็คือวัดมหาธาตุน่นะครับเป็นวัด ที่มีสมเด็จพระสังฆราชสถิตมากที่สุดถึง4พระองค์ประกอบด้วยสังฆราชองค์ที่สองสามสี่และห้าแหง่งกรุงรัตนกโกสินทร์เรียงกันเลยนะคะประกอบด้วยสังฆราชสุขสังฆราชมีสังฆราชส,สุขยานสังวรและสังฆราชดอนนะครับที่สําคัญเขาบอกวัดมหาธาตุเนี่ยนะคะเดิมชื่อว่าวัดสลักสร้างในสมัยอยุธยาด้วยมีความเก่าแก่มากนะคะเพราะฉะนั้นใ,นใครมปโระกาศไปก็ไปเยี่ยมชมได้ไปสักการะสิศั์สิที่นี่ค่ะ แล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าเป็นวัดที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกของกลุ่งรัตนโกสินทร์เราจะได้รับรู้เป็น<ม>ความ<ค>ร,รู้วกกย<ช>ไปเริ่มที่วัดละครังฝั่งทนเชิงสะพานปิ่นเกล้าเสร็จสับเรียบร้อยกลับมาแถ,แถวแถวจารัสกลับมาทางฝั่งพระนครโดยข้ามสะพานปิ่นเกล้าหรือ จะนั่งเรือข้ามฟากมาอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ใช่ค่ะเดินไปแถวแถวธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร,ร์ใช่วกเข้าวัดมหาธาตุไปกราบพระที่นั่นซะค่ะส่วนวัดที่สามก็ไม่ไกลจากที่เดิมค่ะถัดไปนิดนึงนะคะเ,เราคุ้นกันมากจากท่าพระจันทร์เดินไปทางท่าเตียนนั่นแหละค่ะทางท่าเตียนนั่นแหละพระจันทร์เดินเรียบเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางท่าเตียนเดินไปร่มๆมก็จะเจอวัดโพคุ้นนะชื่อนี้นวัดโพและก็ทําใจร่มรด้วย วัดโพค่ะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามราชวรมหาวิหารว,วัดนี้เป็นวัดประจําราชการของรุ่นเก้าราชการที่หนึ่งด้วยนะครับใช่ค่ะสำเร็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วก็บอกว่าวัดโพเนี่ยเขามีการเปรียบนะเราคงได้ยินได้ฟังกันมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดถึงเกองค์นะคะวัดนี้ ที่สําคัญนะครับวัดแห่งนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชสองพระองค์ด้วยกันนั่นก็คือสมเด็จพระมหาสมาณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนโรสนะคะหรือพระองค์เจ้าวาสุกรีสุวรรณรงศรีค่ะเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7ของกรุงรัตนโกสินทร์ อีกองหนึ่งก็คือสมเด็จพระอริยะวงศ์สาขทยานสมเด็จพระสังฆราชพระนามเดิมปุ่นสุขเจริญฉายาปุ่นนัสิริเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่17แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีสองพระองค์นะคะคสำหรับวัดโพนะคะพระสังฆราชสองพระองค์เตียนจากวัดจากวัดโพที่อยู่ตรงท่าเตียนอเดินเลาะไปอีกไปทางโรงเรียนสวนกุหลาบไปถัดขึ้นไปอีกใช่ไหมเลาะแม่น้ำไปก็ได้เลาะแม่น้ำ้ไปอีกเลาะแม่น้ำไปก็ได้ไปทางปากคลองตลาดแล้วก็วกไปแถว สวนกุลาบแล้วก็ไม่ไกลไปจากกันเท่าไหร่ะจะเจอวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามค่ะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะวัดนี้เป็นวัดใหม่สร้างในยุคราชาการที่สี่ะเรื่องของเรื่องนะถ้าว่ากันโดยธรรมเนียมโบราณราชประเพณีเนี่ยนะเขาว่ากันว่าในหนึ่งราชธานีจะต้องมีวัดสําคัญประจําราชธานีทั้งสิ้นสามวัดด้วยกันค่ะวัดมหาธาตุวัดราชบูรณนะ และวัดราชประดิษฐ์สามวัดนะสามวัดค่ะตามธรรมเนียมโบราณประเพณีในหนึ่งราชธานีจะต้องมีวัดสําคัญประจําราชธานีสามวัดย้ำอีกครั้งนะฮะวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์แต่เนื่องจากก่อนยุคของรุ่นเก้ารัชกาลที่สี่เรามีแค่สองวัดมีไม่ครบสามจึงสร้างเพิ่มรุ่นเก้ารัชกาลที่สี่ โปรดกล้าให้สร้างขึ้นให้ครบสามวัดก็คือาวัดราชประดิษฐ์และที่สําคัญนะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อพระอุทิศวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธเป็นเป็นวัดแรกนะวัดแรกที่สร้างขึ้นนะคะวัดฝ่ายธรรมยุทธคือวัดธรรมยุทธก็มีหลายวัดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัดที่เป็นวัดที่ แปลงสภาพมาจากวัดในมหานิกายเดิมเป็นวัดมหานิกายและแปลงเป็นวัดสําหรับธรรมยุทธ์มีเฉพาะวัดนี้วัดเดียววัดราชประดิษฐ์สร้างใหม่สร้างขึ้นมาเพื่อธรรมยุทธ์โดยเฉพาะเป็นวัดไฟธรรมยุทธ์โดยเฉพาะที่โดยเฉพาะเลยนะฮะโดยเฉพาะเลยนะฮะวัดที่สี่วัดราชประดิษฐ์เป็นวัดที่สมเด็จพระอริยะวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสาปุลสเทโร เทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตอยู่ที่วัดนี้นะคะวัดน้มีสัาราชสถิตหนึ่งพระองค์พระองค์เดียวใช่ค่ะพระองค์เดียวนะพระองค์เดียวนะเอาแล้วนะครับไปกันที่วัดที่หเดินไปทางไหนต่อละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดเเดี๋ยวนะเด จากวัดระฆังอันนั่งเรือข้ามฟ้าก็ได้มาท่าพระจันทร์ไปวัดมหาธาตุใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เลาะแม่น้ำเจ้าพระยาไปเรื่อยไปถึงท่าเตียนเข้าวัดโพวัดพระเชตุพนใช่ไหมใช่ค่ะล้วกแม่นางไปอีกไปทางปากของตลาดไปทางโรงเรียนสวนกุหลาบก็ไปกราบพระที่วัดราชบดิ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะจากนั้นนะครับไปทางไหนตัดกลับมาที่ถนนเจริญกรุงตัดมาตรงที่เขาเรียกว่าสี่กัพยาสีอ๋อแถวแถวกระทรวงมหาดไทยละทางที่จะไป กระทรวงมหาดไทยนั่นแหละแต่ก่อนถึงกระทรวงมหาดไทยจะเป็นวัดราชบพิรหรือจะเข้าทางริมคลองหลอดก็ได้อ๋อไปได้สองทางอีกด้านหนึ่งของวัดเนี่ยก็คือริมคลองหลอดอืมอันนี้นึกออกนึกออกต้องบอกว่าวัดนี้นะคะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึงสามพระองค์ทีเดียวนะคะพระองค์แรกค่ะพระเจ้าวงค์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัดเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเอ็ดของกรุงรัตนโกสินค่ะ แล้วก็สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และอีกหนึ่งพระองค์นะคะสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันค่ะองค์ที่2 0บค่ะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ช่องค์ปัจจุบันอยู่นะคะพระสังฆราชองค์ปัจจุบันค่ะองค์ที่20บค่ะกับเรียนนิดหนึ่งกันนะครับว่าวัดราชบพิตรเป็นพระอารามเป็นพระอารามหลวงที่ ล้น9การัชกาลที่5โปรดเก้าให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลม,มีลักษณะผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกกันนะครับน่าสนใจทีเดียวภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทยแต่ภายในออกแบบตกัตกแต่งแบบตะวันตกนะคะพักตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวในช่วงหน้าไปวัดที่6เป็นวัดอะไรรอติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่คะ่ะ